เปิดสถิติวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนดวลเดือดสาวโปแลนด์วันนี้กีฬาวันที่15มิถุนายน2567 11:55 น.วอลเลย์บอลสาวไทยต้องเจอของแข็งอีกครั้งหลังมีคิวดวลสาวโปแลนด์ทีมอันดับ3ของโลกในการแข่งขันหญิงเนชั่นลีก2024วันนี้เวลา16 น.ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024กลุ่ม2สัปดาห์3ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่11-17มิถุนายน2567วอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลกมีคิวลงสนามนัดที่3พบโปแลนด์ทีมอันดับ3ของโลกสำหรับผลงานวอลเลย์บอลสาวไทย10นัดชนะ3นัดแพ้7นัดมี7แต้มรั้งอันดับที่13ของตารางคะแนนขณะที่โปแลนด์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม9นัดชนะ8แพ้1มี24คะแนนอันดับ2ของตารางโดยสถิติการพบกันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบโปแลนด์รวม6ครั้งสาวไทยชนะเพียงแค่1ครั้งส่วนโปแลนด์เก็บชนะได้5ครั้งเที่ยวกลับมาปังเปิดสถิติหลังเกมสาวไทยเฉือนบัลแกเรียสาวไทยยื้อ5เซตก่อนเฉือนบัลแกเรียคว้าชัยศึก VNL วีค3ช่องทางชมสดวอลเลย์บอลวันนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยบู้เดือดบัลแกเรียสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่3ของสัปดาห์ที่3พบกับโปแลนด์ในวันที่15มิถุนายนเวลา16 น.ตามเวลาประเทศไทย บิ๊กแจ๊สไม่ทนยื่นพยานหลักฐานร้องกกต.ผู้สมัครนายกอบจ.จัดงานมหรสพช่วยหาเสียงการเมืองวันที่14มิถุนายน2567 17:17 น.ปทุมธานีบิ๊กแจ๊สไม่ทนรวบรวมพยานหลักฐานยื่นร้องกกต.ผู้สมัครนายกอบจ.ทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งจัดงานมหรสพช่วยหาเสียงสะเทือนอาจถึงยุบพรรควันที่14มิถุนายน67ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจ่างผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเบอร์3ได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีวัฒนาวงจันทร์ผู้ประสานงานผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเบอร์3เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อกกต.เนื่องจากมีผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีคาดว่ากระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งโดยมีนายกิตติเนศ จันทร์วิวัฒเวทรองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนเพื่อตรวจสอบและดําเนินตามขั้นตอนต่อไปโดยพลตำรวจตรีวัฒนาวงจันทร์ผู้ประสานงานผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเบอร์3พร้อมทีมกฎหมายได้มายื่นหนังสือร้องเรียนในนามภาคประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมหลักฐานประกอบด้วยหนังสือร้องเรียนจำนวน7หน้าคลิปวิดีโอจำนวน7คลิปและภาพถ่ายจำนวน15ภาพเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งพลตำรวจตรีวัฒนากล่าวว่าเนื่องจากการจัดงานบวชที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมางานบวชเราได้มาตรวจสอบดูแล้วน่าจะมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานมายื่นร้องเรียนให้กกต.ตรวจสอบในวันนี้เพราะว่าเราเชื่อว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุพลตำรวจโทคำรณวิทย์อดีตนายกอบจ.ปทุมธานีกล่าวว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาผมกำชับทีมงานทั้งหมดได้สั่งว่าทั้งหมดต้องอยู่ในกรอบข้อกฎกติกาที่กกต.กำหนดกฎหมายการเลือกตั้ง
แต่ขณะเดียวกันตอนนี้ทั้งทีมงานทีมกฎหมายทีมสจ.ที่ช่วยกันเดินหาเสียงโดยเราอยู่ในกรอบแต่ทำไมฝ่ายตรงข้ามซึ่งมีพรรคการเมืองหนุนหลังเขาปฏิบัติตั้งแต่ก่อนการรับสมัครวันรับสมัครและหลังจากรับสมัครมีการจัดงานมหรสพมีการเอ่ยบนเวทีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอะไรลักษณะนี้เขาไม่เห็นเคารพกฎกติกาข้อบังคับของกฎหมายกกต.ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่ในสายตาเลยฉะนั้นทีมกฎหมายจึงได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดโดยเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเท่าที่ผมดูเพราะผมก็เป็นพนักงานสอบสวนมาก่อนจึงได้ทีมงานไปยื่นหลักฐานและเหตุผลทั้งหมดเพื่อให้กกต.ได้พิจารณาผมอยากให้เป็นไปตามกฎตามกติกาและขอให้ระมัดระวังกันหน่อยบ้านเมืองมีกฎหมายอยู่อย่าคิดว่าคุณอยู่เหนือกฎหมายทำอะไรก็ได้ผมต้องการให้การเลือกตั้งทุกระดับมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีการเอารัดเอาเปรียบคู่แข่งขันเมื่อเราดูแล้วมันมีเหตุมีผลที่เป็นไปตามขัดต่อระเบียบข้อบังคับในการเลือกตั้งจึงมีความจำเป็นให้ทีมกฎหมายไปยื่นกับกกต.ซึ่งทางพรรคการเมืองที่หนุนหลังก็ฝากไว้แล้วกันอย่าทำอะไรที่ฝ่าฝืนกฎหมายอาจจะนำพาไปสู่การยุบพรรคได้ด้านแหล่งข่าวอดีตผู้บริหารกกต.กล่าวว่าในข้อกฎหมายมีข้อบังคับอยู่แล้วว่าหากพบเห็นเป็นการจงใจกระทําความผิดแล้วผู้บริหารหรือกรรมการพรรคมาสนับสนุนในการกระทําความผิดของผู้สมัครหากไต่สวนแล้วพบมีมูลอาจจะถึงขั้นเสนอยุบพรรคได้แน็กชาลีน้ำหนักพุ่ง20กิโลกรัมหลังการมินมาอยู่ไทยทดลองกินอาหารลั่นกล้ามไม่เหลือแล้วบันเทิงวันที่14มิถุนายน2567 22นาฬิกา4นาทีแน็กชาลีน้ำหนักพุ่ง20กิโลกรัมหลังการมินมาอยู่ไทยทดลองกินอาหารลั่นกล้ามไม่เหลือแล้วแฟนสาวเผยชอบแบบหน้าอิ่มอิ่มมีน้ำมีนวลการเจอความรักดีๆมันแฮปปี้จนทำให้กินอะไรก็อร่อยไปหมดจริงๆสำหรับการมินและแน็กชาลีซึ่งทั้งคู่เปิดใจอัปเดตความรักให้แฟนๆได้ฟินกันว่ายิ่งนานวันก็ยิ่งหวานขึ้นแถมยังชวนกันกินจนหนุ่มแน็กน้ำหนักขึ้นมา20โลกันเลยทีเดียวแต่ถึงจะอ้วนขึ้นยังไงหวานใจอย่างการมินก็รักบอกว่าชอบแบบนี้ยิ่งหล่อขึ้นไปอีกล่าสุดวันที่14มิถุนายน67ทั้งคู่ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ที่งานเปิดตัวน้ำปลาร้าส้มปล่อยแบรนด์ของเปิ้ลนาคอนณร้านเซลทูเดอะมูนเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนต์แน็กและการมินได้อัปเดตชีวิตช่วงนี้ว่าตั้งแต่รู้จักกับเขาน้ำหนักขึ้นมา20กิโลกรัมแน็กอร่อยตี3ก็กินตี5ก็กินเวลาเขามาไทยต้องทดลองกินอาหารหลายๆอย่างพอเหลือผมก็จะกินมันอร่อยน้ำหนักเลยดีดขึ้นไวมากก่อนมา50ตอนนี้70กว่าแล้วหน้าตอนแรกที่สัมภาษณ์น่าจะตอบตอนนี้เต็มอิ่มแล้วครับแปลกใจน้ำหนักขึ้นวันหนึ่งกิน 7-8 กิโลเมื่อก่อนอาจจะกิน 2-3 จานแต่ตอนนี้เป็น 6-7 จานมันเยอะมากทีมงานผมก็อวบขึ้นหมดแต่ตอนหลังก็พยายามกินให้มันน้อยลงเขาชอบแบบไหนการมินตอนนี้หล่อน่ารักไม่ชอบหน้าตอบชอบแบบหน้าอิ่มอิ่มมีน้ำมีนวลมีกล้ามนิดนึงตอนนี้ยังมีกล้ามอยู่ไหมแน็กไม่มีเหลือแล้วครับแต่ถ้าเป็นงานที่ใช้หุ่นก็ต้องทำแต่ช่วงนี้ยังไม่มีช่วงนี้ผมกินเยอะจริงกินทั้งวันทั้งคืนจนตีห้าก็ยังหาของกินมีแพลนกลับเกาหลีเมื่อไหร่การมินยังชอบไทยแลนด์แน็กตอนนี้เขาเริ่มเล่นมุกเริ่มเข้าใจหมดแล้วทำให้ไลฟ์สนุกขึ้นสามารถคุมงานเองได้ด้วยจากนั้นเราก็นินทาไม่ได้แล้วเราบอกตลอดถ้าคุณอยากรู้อะไรคุณต้องถามนะการที่เขาอยู่กับเพื่อนเกาหลีเราอยากรู้อะไรเราก็ถามเหมือนกันเรื่องการทำงานของการมินตามใจหมดการมินอยากอะไรแน็กช่วงนี้ก็มีไลฟ์ด้วยกันบางครั้งเขาไลฟ์คนเดียวผม
ส่วนของละครหนังอาจจะยังไม่ได้รับเพราะมีขั้นตอนหลายอย่างเป็นไปตามโอกาสดีกว่าแต่ถ้าร้องเพลงก็มีคิดไว้แต่ด้วยกลุ่มผู้ฟังเฉพาะกลุ่มแต่ก็อยากให้เขาร้องในแบบของเขาเพราะต่อให้ร้องไทยไม่ชัดก็ยังมีความน่ารักที่ทุกคนชื่นชอบ